สวัสดีครับสลิปซีครับวันนี้พามาดูรถไถอเนกประสงค์คูโบต้า MU5702 นะครับตัวเร่งของวันยูนะครับรถพี่ย้อยนะครับอันนี้เป็นรถติดคีบนะครับโครงสีน้ำเงินที่อยู่บนตัวรถนั้นเป็นโครงคีบนะครับหมดฤดูอ้อยแล้วก็ถอดคีบลงนะครับอันนี้มารับจ้างไถนานะครับMU5702ก็เป็นรถหนักนะครับมาดูใกล้ๆยังเงียบๆนะครับฐานนะครับเป็นฐาน CMT นะครับผมดูน่าจะเป็นจาน26นะครับ26 24ไม่แน่ใจแต่ว่า77ฐาน7จานนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงไถนาทำนาปีนะครับอันนี้รอยไถดะไปแล้วรอบนึงนะครับอันนี้ก็จะทำการไถพรวนนะครับเดี๋ยวน่าจะหวานข้าวแล้วก็ปั่นกบอีกทีนะครับนี่นะหลังการไถจะเป็นนี่นะครับดินก็จะแตกละเอียดดีนะครับ MU57 นั้นก็เสียงทองหยับนะวิ่งนิ่มๆนะครับนี่น่าจะวิ่งอยู่เกียร์ไฮ1นะครับรอบเครื่องก็น่าอยู่สัก 1,400-1,500 นะครับที่วิ่งไปวิ่งไวกว่านี้คนขับทรมานนะครับอันนี้ก็2แปลงข้างหลังที่ลอยไถไปแล้วนะครับอันนี้ก็แปลงสุดท้ายแล้วนะครับเยื่อไถช่วงนี้ก็ภาคอีสานก็ยังหวานข้าวนะครับทำนาปีดินทางเขตโคราชทางพี่ไม้ก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งดินร่วนดินทรายนะครับนี่ก็ออกแนวล้วนบนทรายนะครับฝนทิ้งช่วงนะครับชาวบ้านก็ยังชะลอการหว่านนะครับนี่จะเห็นว่าแปลงเขตนี้ก็ยังไม่ค่อยมีใครกล้าหว่านนะครับแล้วก็พื้นที่สัก 60-70% กลายเป็นป่าอ้อยแล้วนะครับพื้นที่นาก็เหลือจำกัดนะครับเพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นอ้อยราคาสูงมากนะครับตอนนี้กำลังดันปรับพื้นที่ถมหลุมถมอะไรให้เจ้าของนาอยู่นะครับน่าจะถอยหลังมาเอาสักด้วยนะครับก็ MU57 ก็เป็นเกียร์ซิงโครชัตเทิลเดินหน้า8ถอยหลัง8นะครับก็จะเดินหน้าไวถอยหลังไวนะครับเป็นคัดคู่นะครับคัดเครื่องยนต์1ตัวแล้วคัด PTO 1ตัวนะครับเดี๋ยวรอวนมาใกล้ๆนะครับเดี๋ยวถ่ายดูทีตอนนี้เป็นเซี่ยวนะครับฝั่งนี้เหลืออีกรอยหนึ่งจะหมดฝั่งนี้เหลืออีก2รอยนะครับถอยมาเอานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของการไถนานะครับถ้าจับงานไม่ตรงนี่ก็จะเสียเวลาถอยแบบนี้นะครับถอยมาเก็บก็แปลงงานมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยมันถ่ายยากด้วยนะครับอันนี้แกเลือกวิธีการไถแบบไถปิดนะครับก็เลยมักจะมีปัญหารอยสุดท้ายเนี่ยฝั่งนี้เหลือ1รอยฝั่งนั้นเหลือ2รอยครับก็ต้องถอยมาเก็บแต่รถถอยหลังเร็วนะครับนี่ไปแล้วนะครับฐาน CMT ก็นิยมใช้ในเขตพื้นที่นี้มานานนะครับท่อนอ่ะไปเรียบนะทีนี้แข่งก็เข้าเดี๋ยวถอยไปเอาอีกทีนึงฝั่งนั้นก็จะหมดนะขณะทีนึงนะน่าจะ 2-3 ครั้งนะดูแล้วอันนี้รถต้องออกมาจากร้านคูปต้านันทพันธ์นะร้านคุณหนึ่งนะคีบนั้นน่าจะเป็นของผมไม่แน่ใจช่างโจจักรลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเคยถามแกมานานแล้วแกบอกว่าติดมาแสนกว่าบาทนะแต่ติดมา3ปีอะน่าจะได้ทุนคืนไปแล้วครับเมื่อเช้าถามนะครับรถใช้งานอยู่ประมาณ 1,700 ชั่วโมงก็ถือว่าใช้น้อยนะครับระบบไฮดรอลิกต่อสนองเร็วเดินหน้าถอยหลังเร็วนะครับอย่างนี้งานไถก็ได้ไหวท่องเงียบดีบางคนก็ชอบท่อดังบางคนก็ชอบท่องเงียบตัว MU57 ก็ไม่มีกระบอกช่วยยกนะครับก็ใช้กำปั้นใช้สายไฮในการยกครับแรงยกก็จะไม่ค่อยเยอะเหมือนกับรถพวกอื่นๆแต่ว่าก็สามารถทำงานได้ไม่ได้นะครับวิธีการแถวนี้ก็คือจะทำการดันดินปิดคันนงคันนาให้ด้วยนะครับคันนานี้
ขาจะขุดตอนที่เขาทำรถเกี่ยวข้ามาเกี่ยวนะเพราะฉะนั้นเจ้าของนาเจ้าของรถไถก็จะต้องแต่งแปลงนาให้เจ้าของนาด้วยอันนี้ก็จะเป็นทุกคันจะต้องทำแบบนี้นะครับถ้าคันไหนขี้เกียจดันปิดคันนาให้ก็จะไม่ค่อยได้งานนะดันคันนาให้คันนานั้นก็จำเป็นนะครับเพราะว่าไว้เก็บน้ำนะครับถ้าเราไม่ปิดคันนาอย่างนี้เวลาน้ำมาน้ำมันก็จะไหลออกไปหมดข้าวเราก็จะไปเริ่มเติบโตที่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดันก็ต้องดูตรงมุมนะครับถ้ามุมนั้นก็จะไปทางต้นมุมอีกนะครับเสียงเงียบดีนะครับ MU 5702ให้ดูประมาณนี้ก่อน